สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ไอเดียการจัดชุดเบรกขนมไทยกันนะคะโดยในวันนี้ลูกค้าแจ้งความต้องการมาว่าขอให้ทางร้านช่วยจัดชุดขนมไทยโดยใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติและขอดอกไม้ประดับเป็นโทนสีม่วงโดยในวันนี้ทางร้านจะใช้เป็นกระทงกาบหมากทรงเรือนะคะด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้นึกถึงเรือที่พายขายขนมไทยตามตลาดน้ำและเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของกระทงกาบหมากก็คือลายเขาจะไม่ซ้ำกันซึ่งเป็นลายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของตัวกาบหมากเองค่ะและดอกไม้ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นดอกสแตตติสสีม่วงอ่อนสำหรับขนมไทยที่เราจะนำมาจัดในวันนี้ก็คือขนมถ้วยดาวาและตัวขนมลูกชุบค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะจากนั้นนำใบตองมาวางรองที่ก้นกระทงเรือนะคะทำไปเรื่อยๆจนครบทุกอันค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจตัวกระทงกาบหมากทรงเรือนะคะจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะจากนั้นจะนำกระทงลูกชุบที่เราได้ทำการจัดเรียงลงกระทงใบตองไว้แล้วนะคะมาเรียงลงในกระทงเรือค่ะจากนั้นจะนำตัวขนมถ้วยราวานะคะมาจัดเรียงลงบนตัวใบตองที่เราได้วางรองก้นกระทงไว้ในตอนแรกเราก็จะทำไปเรื่อยๆจนครบทุกกระทงนะคะจากนั้นจะนำตัวช้อนไม้นะคะมาจัดเรียงลงไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกกระทงค่ะหลังจากที่เรียงขนมถ้วยลาวาและช้อนจนครบทุกกระทงนะคะจะนำตัวดอกสแตตติสที่เราได้เตรียมไว้มาจัดเรียงประดับลงไปบนตัวกระทงเรือค่ะสำหรับตัวดอกไม้และรายการขนมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวกของแต่ละท่านได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกระทงเรือขนมที่เราจัดเรียงเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะคะสำหรับกรณีที่ยังไม่ได้จัดเสิร์ฟในทันทีนะคะแนะนำให้นำตัวกระทงขนมของเราไปซีลปิดด้วยฟิล์มรับไว้ก่อนค่ะเพื่อป้องกันหน้าขนมแห้งและสิ่งสกปรกจะได้ไม่ตกลงไปในขนมของเราค่ะสำหรับอันนี้จะเป็นกระทงขนมที่ได้ทำการซีลปิดด้วยฟิล์มรับเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะขนมพร้อมจะส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะคลิปหน้าจะมาแชร์ไอเดียอะไรเกี่ยวกับขนมไทยฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ